เป็นคนไม่ค่อยตื่นก็เช้าครับแต่ว่านี่มันคือแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ต้องตื่นออกกำลังกายเลยก็รู้สึกดีครับเฟรชดีฮะแต่ตอนนี้เหมือนเราเป็นเจ้าพ่อไปแล้วนี่เจ้าพ่อการแบบเวทอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมแล้วก็มีคนเขาถามมาในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยผมก็ตอบปกติคือผมก็เมนเทนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีบางช่วงที่แบบเอ้ยงานเยอะละครถ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วก็อาจจะแบบขี้เกียจไปบ้างแต่ก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าปริมาณลดลงทีนี้ก็ช่วงนี้ก็เหมือนกลับมาจริงจังมากขึ้นนะจะต้องใช้รูปร่างหรือเปล่าว่าเห็นว่าเรียกกล้ามหนักมากจริงๆก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้ดีกว่าเผื่อมีงานอะไรเข้ามาจะได้พร้อมเน้นอะไรยังไงส่วนไหนพิเศษช่วงนี้เน้นขาครับเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ตั้งแต่เล่นมาไม่ค่อยได้เน้นขาเท่าไหร่ทำให้เหมือนกับพอวันนึงเหมือนตัวเราใหญ่ขึ้นมาเงี้ยขาเรามันดูเล็กลงก็เลยช่วยแล้วไม่ก็ช่วยทั้งตัวเลยครับถ้าเล่นขาอันนี้ตั้งใจอยากจะให้เป็นแบบกล้ามฟูเลยนะไม่หรอกครับก็คิดว่าเอาใส่เสื้อผ้าสวยอย่างเงี้ยโอเคแล้วครับจิ๊กจิ๊กแพคตามอย่างที่หวังหรือยังก็มันจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันทำได้ดีไปอีกเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าไปมีโกอะไรแล้วก็เล่นไปให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ไปเห็นแล้วโชว์หุ่นโชว์อะไรเงี้ยมีใครแบบติดต่อเข้ามาหรือยังยังแบบว่าเอ้ยมันเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นอ๋อยังครับยังมีรับงานแบบสายนั้นเลยถ่ายแบบสักหน่อยก็จริงๆถ้ามีติดต่อมาก็ต้องจริงๆก็รับหมดนะครับแต่ว่าต้องดูคอนเซ็ปต์ตัวว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นสปอร์ตเทอร์ตี้ไปว่าไปครับมากกว่านั้นได้ไหมคะมากกว่านั้นก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยดูอย่างอื่นดูหลายๆอย่างความเหมาะสมอะไรเงี้ยฮะบางทีก็เราก็โตแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัดสินใจมากกว่าครับเห็นมีคนอย่างที่บอกเมื่อกี้มีคนเข้ามาแบบถามเราเยอะเหมือนกันว่าทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นกูรูอะไรคะก็ไม่เชิงเป็นกูรูหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมรู้เนี่ยผมว่ามันน้อยมากเลยในสิ่งที่มันมีทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขามาถามมีสิ่งที่เราพอจะรู้พอจะแนะนำได้อะไรแล้วก็อยากจะบอกเขาอยากจะแชร์เพราะว่าเราเล่นฟิตเนสมาหลายปีเราทำผิดถูกมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเราแบบเนี้ยคนได้แล้วให้เขาทำเป็นสิ่งที่มันโอเคกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการร่นระยะเวลาลงมาอะไรอย่างเงี้ยมาทางนี้แล้วชอบนี้แล้วอยากจะแบบว่าเหมือนเดินต่อทางด้านนี้เลยไหมทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็มีคิดไว้ครับแต่ว่าก็ยังจริงๆตัวนี้เขาก็ทำกันไปเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันครับกลัวเจ็บหรือยังไงก็จริงๆแล้วคือเราตอนนี้เราเหมือนกับมีประสบการณ์แต่ว่าทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็คือแบบเราอาศัยว่าเราเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้บอกว่าไอ้กล้ามเนื้อมัดนี้เป็นชื่ออะไรต้องออกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับสามารถเทรนคนอื่นได้ไหมตอนนี้ถ้าแบบมีสักคนนึงเข้ามาแล้วก็จริงๆที่ยิมที่ผมเล่นอยู่ก็จะมีแบบมีเพื่อนๆที่แบบบางคนเล่นหลังผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยสอนช่วยมาถามอะไรก็จะคุยกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบจริงจังมากก็ถามเป็นแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงขั้นเปิดเพจเลยไหมเอียงแบบว่าเอ้ยออกกำลังกายมีคิดอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องสะสมประสบการณ์ไปก่อนนะครับความรู้เยอะๆเพราะเดี๋ยวบางทีสมมติเราเปิดไปแล้วอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาถามยากๆเลยขึ้นมาเราตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเจ๊งเลยครับมีค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างเยอะนะครับเพราะละครถ่ายเรื่องเดียวผมก็มีทำอย่างอื่นด้วยตอนนี้ก็มีแบบมีโปรเจกต์ที่คิดว่ากำลังจะทำอะไรอย่างนี้อยู่ครับเป็นธุรกิจครับแต่ว่ากำลังอยู่ในฟักตัวอยู่ฮะเป็นการแบบปูรากฐานเลยนะคะนอกจากการแสดงด้วยครับก็รู้สึกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วด้วยก็อยากจะมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่อะไรลองทำดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นจะเฟดจะอะไรเหมือนคนอื่นเขาโอ้ยังครับยังคิดว่ายังชอบทางนี้อยู่ฮะยังอยู่อีกนานครับผมขอบคุณมากนะติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ